เจ้าสบายดีวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนเนาะมีจำนวน50คำศัพท์เนาะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ School แปลว่าโรงเรียน Nursery School แปลว่าโรงเรียนอนุบาล Primary School โรงเรียนประถม secondary school โรงเรียนมัธยมตอนต้น high school โรงเรียนมัธยมตอนปลาย college วิทยาลัย university มหาวิทยาลัย education การศึกษา study หรือว่า learn แปลว่าเรียน student นักเรียนหรือว่านักศึกษา teacher นายครูหรือว่าอาจารย์ teach แปลว่าสอน subject วิชาเรียน Lao language วิชาภาษาลาว English language วิชาภาษาอังกฤษ Math วิชาคณิตศาสตร์ History วิชาประวัติศาสตร์ Geography วิชาภูมิศาสตร์ Art วิชาแต้มหูก Music วิชาศิลปะดนตรี Biology วิชาชีวะ Physical วิชาฟิสิกส์ Chemistry วิชาเคมี Physiology วิชาจิตวิทยา Schoolhouse อาคารเรียนschoolyard เดินโรงเรียน classroom ห้องเรียน library ห้องสมุด toilet ห้องน้ำClassmate หมู่ห่วมห้องหรือว่าเพื่อนห่วมห้อง Backpack กระเป๋าอ๋องหรือว่ากระเป๋าไปโรงเรียน Book ปึ้มเรียนปึ้มแบบเรียน Notebook ปึ้มเขียน Desk โต๊ะคู่ Share เก้าอี้หรือว่าตังอี้ Bench แป้นม้า Table
table โต๊ะยาวหรือว่าโต๊ะนักเรียน pen pen big big เขียน pencil pencil สอหรือว่าสอดำ pencil case pencil case กล่องใส่สอหรือว่ากับใส่สอ ruler ruler ไม้บรรทัด paper paper เจีย blackboard blackboard กระดานดำถ้าเป็นกระดานขาวเขาใส่คำว่า whiteboard whiteboardนั่นเป็นกระดานขาวเนาะโกลบโกลบหน่วยโลกจำลองยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มหรือว่าสกูลยูนิฟอร์มเครื่องแบบเครื่องสุดขาวเสื้อขาวนี่เนาะแมปแมปแผนที่หรือว่าแผนที่โลก clock clock โมงโมงแขวนผา certificate certificate ใบประกาศถ้าว่าใบประกาศมัธยมตอนปลายก็ high school certificate high school certificate ถ้าว่าใบประกาศมัธยมตอนต้นเราก็ใส่คำว่า secondary school certificate secondary school certificate หรือคำหนึ่งเราจะใส่คำว่า diploma diploma ก็แปลว่าใบประกาศคือกันเนาะถ้าใส่ certificate นี่คือเว้าร่วมใบประกาศเนาะหรือว่าใบยั่งยืนก็ได้เนาะคำสุดท้าย attention attention แปลว่าตั้งใจเฮียนเอาใจใส่ นี่คือ50คำศัพท์อยู่ในห้องเฮียนนอกจากนั้นก็ยังมีคำอื่นที่ว่าอาจารย์บ่ได้เอามาสอนเนาะถ้าว่านักเฮียนผู้ใดเนาะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สวยแชร์ให้หมู่เบิ่งนำเนาะมาวันนี้อาจารย์ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจ So thank you very much for watching my video from the beginning to the last I hope this video will be useful for you See you next video Bye bye